มพี่เพิ่มพี่พี่ช่วยฉันด้วยพี่เกิดอะไรขึ้นฮะใครทำอะไรเองฉันโอ้ยพูดมาสิฉันกับพี่เหลืองไม่มีอะไรปิดบังกันหรอกพูดมาไอ้กำนันมันปั้มฉันพี่กำนันปั้มเองเหรอโอ้ยนาฬิกาเออนั่นแหละเออลืมเออแยกกันพักหนึ่งนะจ๊ะนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหแม่นี่หายเป็นปลิดทิ้งเลยนะเออนวดเก่งมากเลยด้วยแม่มือคือเทวดาจริงๆเลยพ่อกำนันดีขึ้นแล้วเหรอจ๊ะเห็นพ่อกำนันบอกว่าปวดแขนซ้ายฉันนวดให้ไหมจ๊ะเดี๋ยวลองขยับดูขยับเออนิดนึงเออจริงๆเนี่ยมันก็หายเมื่อยไปหมดแล้วนะไม่เป็นไรแล้วนะเอองั้นฉันออกไปถูพื้นบ้านต่อนะจ๊ะจะไปไหนแล้วไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้แล้วมันของหอมที่ชื่นชื่นใจไอ้จะไปไหนแล้วไปไหนไอ้จะไปไหนแล้วไปชื่นใจพ่อกำนันชื่นใจทีเถอะนะไอ้เจ้าไอ้โอ้โหจริงตรงนี้ลิกมากนะไอ้แกไอ้เท่าหัวโมฉันไม่กลับไปแล้วนะพี่ฉันกลัวโอ้ยเองนี่ใจเย็นสิวะเองจะโชคดีขนาดไหนที่กำนันจะสนใจเองอะโชคดีเลยละพี่ไอ้กำนันนั่นแก่กว่าพ่อฉันอีกแก่เนี่ยข้าก็ไม่เถียงหรอกนะแต่ความร่ำรวยสิพ่อแม่เองอ่ะให้เองได้หรือเปล่าล่ะเองลองคิดดูนะเองได้ยอมกำนันเขาสักหน่อยเงินทองเนี่ยให้เองอ่ะไม่ใช่น้อยเออฉันทำไม่ได้หรอกพี่นี่เองไม่อยากจะให้พ่อเองสบายหรือไงฮะไม่อยากให้คนนับหน้าถือตาไงแต่เขามีเมียแล้วนะพี่โอ้ยถึงจะเป็นเมียน้อยแต่ก็เป็นเมียน้อยกำนันนะไม่ใช่ไก่กาที่ไหนฉันไม่เอาอะพี่เอ็งคิดดีๆนะชีวิตที่สุขสบายขนาดนี้เนี่ยใครๆเขาอยากได้ทั้งนั้นเอ็งก็คงเคยคิดแหละสิพี่เลืองอะฉันไม่เคยคิดแบบนั้นหรอกข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเอ็งนี่ข้าจะบอกอะไรให้นะมาลีเมื่อก่อนข้าเคยเดินตามให้กำนันไปเก็บดอกวันหนึ่งมันเก็บเงินได้เป็นร้อยบาทเองก็ลองคิดเอาว่าเองจะกลับบ้านไปทำไร่ทำนาจนๆหรือว่าเองจะเลือกเป็นคุณนายกำนันแค่สบ